สวัสดีค่ะแสงเดือนกวีคุณสาวอุดรนิวสวีทค่ะสำหรับวันนี้นะคะร้านขายข้าวแกงเจ้าพระยาค่ะสาขาโอเวอร์ลุงฮอฟเฟนมีลูกค้าได้สั่งอาหารตามสั่งค่ะก็คือผัดเปรี้ยวหวาน2กล่องแล้วก็ไก่ผัดผักรวมมี2กล่องค่ะเมนูนี้นะคะคือเมนูไก่ผัดผักรวมมิตรค่ะส่วนเมนูนี้ก็คือผัดเปรี้ยวหวานค่ะสำหรับวันนี้ได้รับมาค่ะลูกค้าจะมารับตอน1ทุ่มนะคะ4เมนูค่ะสำหรับอาหารตามสั่งวันนี้เรียบร้อยแล้วจ้าโอเคซิปราดซูซามิซูซามิซูซามิเอ็ดไทร์เทสทำเป็นไทร์ครับโอเคแสงเดือนกับวิคุณสาวอุดรนิวสวิทค่ะสำหรับวันนี้นะคะเย็นนี้นะคะก็รู้สึกว่าจะเงียบเหงาค่ะเพราะว่ามีฟุตบอล2ชุดค่ะวันนี้แล้วก็มีลูกค้ามาประปรายเช่นกันค่ะแล้วก็ตอนนี้ฝนก็กำลังตกค่ะแล้วก็มีตามสั่งด้วยค่ะวันนี้ก็พอขายได้นะคะแต่ขายดีก็คงไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะbestellen. Ja, genau. Okay. Also, tell noch Preis. Ja. Ich liebe noch Preis. Ah, super. Ja, vielen Dank. Danke. Zum Trinken haben Sie genug? Ja, wir sind fünf Monate gerade davor. Ist Fußballpause, oder? Ja, gerade da davor. Aha, okay. Oh, schön. Das ist für zwei Personen genug. Ja, ja, ja. Perfekt. So. Sagen Sie mal, wie kann ich? Ich kann doch viel Karte zahlen. Okay. Ja, wie doch. Hey, kann ich mit Wien? Ja. Ja, super.
Nein, ist gut. Okay, danke. Also, viel Spaß. Ja. Eine gute. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กิ๊ฟมีมะละกอไหมคะอ๋อมะละกอเหรอคะโอ้ค่ะวันนี้มะละกอเหรอมันหมดนะคะเพราะว่าพอดีเมื่อวานนี้มีลูกค้ามาสั่งส้มตำพี่ก็เลยขายไปค่ะหนูชื่ออะไรนะที่อยู่ข้างบ้านนี่ใช่ไหมคะค่ะมิวค่ะโอ้ต้องสั่งล่วงหน้านะคะวันนี้ไม่ทันแล้วยังค่ะเพราะว่าคงมีปิดใช่ไหมคะคงมีปิดคงจะเป็นวันจันได้ไหมคะวันจันได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงถ้าเกิดไปถ้าวันจันเนี่ยประมาณใช่เดี๋ยววันจันพี่เอามาสแตนบายไว้แล้วกันเนาะแล้วนอกจากมะละกอแล้วอยากได้อะไรเพิ่มไหมคะหนูอยากได้เลือดไก่อะค่ะพี่มีไหมอะคุณเลือดไก่แต่ว่าไม่มีค่ะไม่มีไม่มีค่ะที่นี่เขาจะมีโรงเชือดแล้วไม่รู้เขาเอาไปทำอะไรนะก็จะมีแต่เนื้อไก่แล้วก็พวกไก่แต่ว่าเลือดไก่เนี่ยไม่มีค่ะมันอาจจะมีที่อื่นนะแต่ที่นี่ไม่มีค่ะร้านพี่ไม่มีค่ะค่ะงั้นก็เอาเป็นสำหรับช่วงนี้นะคะก็มีน้องๆคนไทยค่ะสาวๆอายุ22ปีค่ะเพิ่งจบการศึกษาค่ะก็ได้มาเที่ยวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันค่ะสำหรับในหมู่บ้านโอเบลุมโฮเฟ่นะคะมี2คนค่ะก็เขาก็โทรมาสั่งมะละกอค่ะแล้วก็อยากได้หลายอย่างค่ะคือจะต้องสั่งจองล่วงหน้าค่ะเพราะสมัยก่อนเนี้ยสาวอุดรสวิตเคยสั่งพวกของสดมาขายค่ะแล้วก็ขายไม่ค่อยดีค่ะแทนที่จะกำไรก็ผักก็เสียหายก็ทำให้เราขาดทุนค่ะก็เลยซื้อมาสั่งมาใช้เฉพาะที่จำเป็นในครัวค่ะแต่ว่าหากใครต้องการอะไรก็สามารถสั่งพิเศษได้ค่ะถ้าทางร้านเราสามารถจัดหาให้ก็ยินดีจัดหาให้ค่ะคราวนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะคะสาวอุดรชีวิตขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะเพราะว่าจะต้องเข้าไปเคลียร์งานในครัวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมนะคะถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสวิตด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ